สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นายเอนเตอร์เทนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพรพจีสิริสิทธิ์ค่ะและดิฉันพัทรวีบุญประเสริฐค่ะพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะแต่ล่าสุดเตี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชบอกมาว่าตอนนี้ฝนตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนข้ามคืนมาตอนนี้ฟ้าก็ยังมืดอยู่เลย อีกแล้วหรอใช่ก็คือยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะนั่นก็แปลว่าเราก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือและเยียวยาอยู่นะคะโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเราเป็นสื่อกลางในการระดมทุนเพื่อ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ก็ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปกันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วค่ะใช่ค่ะและเช้ามืดวันนี้นะคะทีมพิธีกรนายเอนเตอร์เทนรวมถึงผู้ประกาศจากสำนักข่าวไทยแล้วก็อีกหลายภาคส่วนของอสมทนะคะก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปสมทบที่จะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้นะคะติดตามภาพบรรยากาศได้จากพี่ฝนนันทกาค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฝนก็มาอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่นะเพื่อที่จะมารอรับชาวคณะอสมทนะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เจอกันแต่เช้าเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเหล่าจิตอาสาอสมทของเราก็ได้เดินทางมาถึงเป้าหมายเรียบร้อยแล้วซึ่งจิตอาสาของเราไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นทีม A ทีม B พวกเราเนี่ยจะอยู่ทีม A นะคะแล้วก็จะแยกออกเป็น A1 A2 ด้วยนะคะแล้วก็ทีม B เนี่ยจะไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแต่ว่าทีม A ของเราวันนี้เราไปไหนกันบ้างคะพี่จิ๊บวันนี้ไปนครศรีธรรมราชนะคะจะไปที่อำเภอชะอวดซึ่งน้ำท่วมเยอะมากนะคะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ที่อำเภอเชียนใหญ่ด้วยนะคะซึ่งวันนี้พวกเราก็จะลงพื้นที่นะคะไปมอบถุงยางชีพค่ะซึ่งก็เตรียมมามากมายทีเดียวนะประมาณ400กว่าถุงทีเดียวนะคะแล้วก็จะมี1จุดที่เราจะไปทำอาหารปรุงสุกให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวใต้ของเราด้วยที่อำเภอชะอวดนะคะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราก็พร้อมมากๆนะคะที่จะลงพื้นที่กันไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ของพวกเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปเลยดีกว่านะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ต้องมีภารกิจมากมายทีเดียวค่ะและการเดินทางครั้งนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สายการบินไทยสมายด้วยที่นำพวกเรามาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันเลยไหนทีม A อยู่ไหนคะ A1 ไปเลยค่ะตอนนี้นะครับทัพเสริมของผมก็แลนดิ้งถึงสนามบินสุราษฎร์ธานีโดยสวัสดิภาพเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณสายการบินไทยและไทยสมายครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางในครั้งนี้นะครับนี่ครับพี่บิ๊กเดินทางมาถึงแล้วด้วยนะครับไม่ได้มาตัวเปล่าด้วยใช่ไหมฮะมาพร้อมกับถุงยางชีพแล้วก็ของใช้จำเป็นหลายร้อยลังเลยมาพร้อมกับยาด้วยคือป่วยนะฮะป่วยนิดหน่อยแค่ช่วงนี้พักผ่อนน้อยสวัสดีครับเตรียมตัวมายังไงบ้างครับเตรียมตัวเต็มใจมาครับเตรียมพร้อมร่างกายฮะเห็นบอกว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันแล้วเมื่อวานนี้คือพวกผมและทีมงานครับมาถึงที่นี่ก่อนแล้วมาสำรวจความเสียหายแล้วก็ลงไปมอบของถุงยางชีพบางส่วนให้กับคุณมาก่อนผมใช่ไงมาสำรวจแล้วครับแล้วก็ปัญหาที่พวกคุณต้องเจอแน่ๆเลยวันนี้ฝนตกครับผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าวันนี้หนักหน่อยตกตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีหน้าที่เอาถุงยางชีพนะฮะไปให้กับประชาชนคนที่ประสบภัยนะครับก็ไปตามพื้นที่ต่างๆตามบ้านวันนี้เราอาจจะต้องลงพื้นที่เดินลุยน้ำนั่งเรือไปมอบของให้กับพี่น้องชาวใต้ครับที่ประสบปัญหาถึงบ้านเลยทีเดียวไม่มีปัญหาพะโถวันนี้เราทำเตรียมใจมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้อยู่แล้วเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็มีอะไรที่เราช่วยเหลือได้เราก็จะทำเต็มที่เต็มกำลังที่เราทำได้ครับเห็นพี่ๆสองคนพร้อมแบบนี้แล้วเดี๋ยวพวกเราทั้ง3คนลุยเลยดีกว่าครับสำหรับยอดเงินบริจาคล่าสุดนะคะผ่านทางโครงการอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐตอนนี้มียอดเงินกว่า23ล้านบาทแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็ยังสามารถบริจาคมากับเราได้อยู่ค่ะที่หมายเลขบัญชีออมทรัพย์นะคะเลขที่บัญชี015-0-217-38-2ค่ะซึ่งผู้ที่บริจาคนะคะสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์022016000ค่ะรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นก็ยังสามารถมาบริจาคได้ที่บริษัทอสมทถนนพระราม9ของเราหรือว่าทางภาคใต้ก็เป็นสถานีวิทยุทั้ง15แห่งด้วยนะคะในภาคใต้ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะตอนนี้จะเป็นสบ
บู่ยาสีฟันยารักษาโรคค่ะโดยเฉพาะยารักษาโรคน้ำกัดเท้านะคะอันนี้ก็ถ้าใครที่มีจิตศรัทธานำมาบริจาคกันได้ตอนนี้กำลังต้องการเป็นอย่างมากเลยแหละค่ะจ้ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอุปกรณ์สำหรับผู้หญิงอย่างเช่นชุดชั้นในเสื้อชั้นในผ้าในนะคะอันนี้ก็รู้มาว่าเขาก็ต้องการอยู่เหมือนกันค่ะเอาล่ะทีนี้เรามาในส่วนของงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานนะคะซึ่งเราก็ยังคงจัดต่อเนื่องทุกๆวันไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีประชาชนเหล่าคนบันเทิงเข้ามาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9อย่างต่อเนื่องค่ะต้นโพทองยังคงตั้งตระหง่านอยู่ในงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและองค์กรพันธมิตรร่วมมือกันจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเมื่อวานนี้มีประชาชนมากมายที่เดินทางมาร่วมชมงานรวมถึง7หนุ่มบอยแบนด์ลูกผสมไทยเกาหลีวง316ที่ทั้งหมดได้มาเขียนคำปณิธานความดีลงบนใบโพทองด้วยความตั้งใจที่จะเดินตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่9รวมทั้งได้ซาบซึ้งกับพระมหากรุณาธิคุณในนิทรรศการ9หมวดแห่งพระอัจฉริยภาพอีกด้วยต้องบอกว่าซาบซึ้งนะครับแล้วก็ตื้นตันใจมากนะครับที่สิ่งที่ในหลวงทรงทำให้กับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านต่างๆนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปเยี่ยมราษฎรนะครับในพื้นที่ที่กันดารนะครับหรือว่าจะพัฒนาหรือว่าคิดสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศไทยนะครับพอมาที่นี่มันก็มีรูปหลายรูปนะครับก็ดูรูปก็รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทําอะไรให้มากมายกับคนไทยมากๆนะครับก็อยากให้คนต่างชาติมาที่นี่เยอะๆนะครับซึ่งเราก็จะอ่านไทยไม่ออกนะครับแต่ว่าเราก็จะดูรูปและรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทําอะไรให้มากมายนะครับนอกจากนั้นทั้งหมดยังมีโอกาสได้ขับร้องเพลงพิเศษอย่างเพลงสัญญาบทเพลงที่แต่งขึ้นด้วยพลังแห่งความรักและความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9และมาขับร้องภายในงานณลานประติมากรรมประวัติศาสตร นักร้องลูกทุ่งเลือดฝรั่งหัวใจไทยโจนาสแอนเดอร์สันที่อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ Still On My Mind และเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9กับเพลง Father King I can't get you off my mind However I try The plane kindled in my heart Keeps burningนี้ประชาชนผู้ร่วมงานยังได้รับมอบปฏิทินพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ชื่อภาพพ่อภูมิพลผลงานการวาดโดยอาจารย์ปิยพงษ์พัฒนสิริที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนคนไทยอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความเหน็ดเหนื่อยที่ได้มาชมงานเนี่ยคือตั้งใจจะพาลูกสาวมาเพราะว่าคือเขาอยากจะมาดูนิทรรศการของในหลวงแล้วก็จะมาดูงานแสดงแล้วก็สิ่งที่อยากได้ก็คือปฏิทินเพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อที่จะระลึกถึงพระองค์อะค่ะคือแม่จะไม่เอามาใช้นะแต่ว่าจะเก็บก็คือจะหาพลาสติกหรืออะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้ปฏิทินฉบับเนี้ยคืออยู่ไปได้นานที่สุดรวมทั้งหนังสือพิมพ์หรืออะไรทั้งหลายแหละที่แบบหามาเก็บไว้ก็คือจะรักษาให้ดีที่สุดค่ะสำหรับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานจะจัดแสดงไปจนถึงวันอังคารที่31มกราคมนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานได้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ชมคะแต่ว่าในวันนี้และ21มกราคมนี้นะคะงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานเราจะปิดการจัดงานชั่วคราวก่อนเนื่องจากว่าครบรอบ100วันแห่งการเสด็จสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดให้เข้าชมกันตามปกตินะคะทีนี้ช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของปูปรายาและพิธีกรน้องใหม่ด้วยค่ะมาแววพี่ไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นเต้นยัง
ต้องถามว่าตื่นเต้นหรือยังไม่ถามว่าหายตื่นเต้นหรือยังถามว่าตื่นเต้นหรือยังเออตื่นเต้นหรือยังตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคงั้นเริ่มเลยค่ะไปต่อกันนะฮะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับกับสาวปูปยาะนะครับล่าสุดนี้ก็สร้างความฮือฮานะฮะไปปรากฏตัวในงานประกาศรางวัลระดับโลกนะครับผมลูกโลกทองคำนั่นเองฮะซึ่งหลายๆคนตอนนี้ก็จับตามองนะฮะว่าตอนนี้เธอจะสร้างผลงานอะไรในระดับอินเตอร์ต่อไปครับยอมรับว่าตื่นเต้นสุดๆเลยแหละค่ะนางเอกสาวหน้าคมปูปรยาที่ล่าสุดก็เป็นนักแสดงไทยคนแรกที่ได้ไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดงงานประกาศผลรางวัลด้านภาพยนตร์ลูกโลกทองคำครั้งที่74ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งยังได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ระดับโลก Society Management ซึ่งเป็นเอเจนซี่เดียวกันกับคนดังอย่าง Kendall Jenner และ Willow Smith แต่งานนี้สาวปูถ่อมตัวว่าไม่ได้โกอินเตอร์เพราะว่ายังไม่มีผลงานใดๆแต่หวังว่านี่จะเป็นการเปิดเส้นทางการทำงานครั้งใหม่แม้รู้ดีว่าต้องฝ่าฟันอย่างแต่ก็ต้องขอสู้สักตั้งค่ะมูไม่เคยสำคัญตัวเองว่าตัวเองสำคัญเรารู้ถึงความเล็กน้อยของเราถ้าเปรียบกับระดับโลกแต่ทุกครั้งที่เราทำให้ตัวเองภูมิใจว่าเราทำได้มันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกมูมีหลายอย่างที่ต้องฝึกนะคะอีกไกลเลยแต่ก็รู้สึกว่าบางครั้งการสู้กับตัวเองและการเอาชนะใจตัวเองเป็นอะไรที่ใหม่และท้าทายสำหรับปูเลยถึงปูจะอาจจะไปไม่ถึงที่สุดอาจจะแค่ขึ้นขั้นบันไดที่2แต่ก็อย่างน้อยปูเลือกแล้วก็พยายามแล้วอะแต่ถึงจะเตรียมโกอินเตอร์สาวปูยืนยันว่าไม่ทิ้งงานในเมืองไทยแน่นอนค่ะเพราะเมืองไทยก็คือที่ที่ทำให้มีทุกวันนี้ส่วนสัญญากับต้นสังกัดช่อง7ก็ยังคงมีอยู่ซึ่งทางผู้ใหญ่ก็พร้อมสนับสนุนงานต่างประเทศของเธอโดยสาวปูยังชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องถอนตัวจากละครเรื่องล่าสุดที่ถูกวางตัวให้แสดงคู่กับเวียสุกลวัฒน์ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าเธอเป็นคนเลือกพระเอกเองแต่กลับมาถอนตัวซะงั้นโดยเจ้าตัวยืนยันไม่ได้มีสิทธิพิเศษเลือกพระเอกที่จะร่วมงานด้วยค่ะปูไม่มีสิทธิ์รีเควสพระเอกไม่งั้นปูก็คงรีเควสพี่เวียตั้งแต่ต้น10กว่าปีที่เล่นมาไม่เคยได้เล่นกับพี่เวียเลยเหตุผลก็คือปีนี้ปูจะเดินทางเกือบทุกเดือนแล้วคิวพี่เวียเป็นคิวที่คิวเขาแน่นอยู่แล้วนะคะปูเป็นคนแมนๆอยู่แล้วถ้าอะไรที่ปูรู้สึกว่าปูทำไม่ได้ปูก็พูดตรงๆว่าปูขออภัยด้วยปูขอไหนๆก็ไหนๆแล้วปูขอสู้อีกสักตั้งกับการบินไปบินมาส่วนเรื่องหัวใจที่หลายคนจับตาว่าเธอกำลังสารสัมพันธ์กับหนุ่มต่างชาติชื่อแมทธิวสาวปูยอมรับว่าคุยกันอยู่และไม่แปลกที่จะมีคนเข้ามาทำให้มีความสุขแต่ไม่ขอลงรายละเอียดลึกเพราะว่าชีวิตตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักตราบใดที่ครอบครัวยังไม่สบายเธอยังต้องทำงานหนักก่อนค่ะสวยแพงขึ้นทุกวันจริงๆเลยนะคะสำหรับสาวปูปรยาส่วนตอนนี้เราไปต่อกันที่เรื่องหัวใจหน่อยดีกว่านะคะคู่รักขวัญกอล์ฟไม่รู้ว่ามีแพลนที่จะแต่งงานอะไรยังไงกันบ้างหรือยังแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูธุรกิจใหม่ของสาวขวัญกันก่อนค่ะเป็นคู่รักที่หวานจนคนโสดอิจฉาตาร้อนเผาเลยล่ะค่ะนางเอกสาวขวัญอุษามณีกับแฟนหนุ่มกอล์ฟพิชยาโดยเมื่อวานนี้นะคะสาวขวัญเปิดตัวธุรกิจลิปสติกที่เธอปลุกปั้นมาเองกับมือหนุ่มกอล์ฟก็เลยมาให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดซึ่งแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ลงทุนด้วยสักบาทแต่ก็ลงมือช่วยอย่างเต็มที่ค่ะขณะที่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็มาร่วมให้กำลังใจแต่กลับไร้เงาพี่สาวสุดที่รักลูกแก้วเคมรัศมีมาร่วมงานด้วยเหมือนเมื่อครั้งที่สาวขวัญเปิดตัวธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่เพียงนั้นนะคะทั้งขวัญและกอล์ฟก็เผยว่าความรักตอนนี้แฮปปี้ดีส่วนที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยเอ่ยปากว่าอยากเสริมชุดเจ้าสาวแล้วนั้นหนุ่มกอล์ฟก็บอกกับสื่อเต็มปากด้วยว่าตนก็อยากแต่งงานแล้วเช่นกันแต่ตอนนี้ขอเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวอีกสักนิดค่ะกอล์ฟก็อยากแต่งแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยในเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะแบบมีปัจจัยอื่นๆที่มาสร้างความพร้อมให้เราก่อนอะไรเงี้ยคือก็พยายามทำให้พร้อมให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยก็เนี่ยครับผมก็เลือกคนนี้แล้วล่ะครับผมก็คงไม่ไปไหนละอนาคตเราไม่รู้นะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ที่เรามีกันและกันมันเป็นความสุขที่เติมเต็มอะครับและเพราะทั้งรักทั้งหวงสาวขวัญเป็นอย่างมากหนุ่มก๊อฟก็เลยเอ่ยปากว่าไม่อยากให้แฟนสาวแต่งตัวเซ็กซี่สักเท่าไหร่ค่ะแย่ ตอบเลยค่ะทำไมต้องดุเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเต็มเข้าสมาคมแล้วเนี่ย บางทีน้องก็ทำงานเราก็เข้าใจแต่บางทีก็เกินการไปหน่อย ก็ห่วงอะไรอย่างนี้ก็เป็นใครใครก็ห่วงครับก็ต้องมีนิดหน่อยออกนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่ไม่นอกใจนะ
กระหนึ่งกระหนิงมุ้งมิ้งชื่นมื่นขนาดเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงลุ้นให้ทั้งคู่มีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราคือพวกเรายืนยิ้มกันมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มกันยิ้มกันแล้วรู้สึกจักรจีมุ้งมิ้งกันอยากแต่งก็เดี๋ยวได้แต่งแต่เมื่อไหร่อย่าลืมบอกเราด้วยนะคะจะไปทำข่าวซองไม่ให้ละไปต่อเปิดซอยเม้ามอยกันนะคะบาวีค่ะรวมใจศิลปินลูกทุ่งจัดคอนเสิร์ตช่วยพี่น้องชาวใต้นะคะส่วนนักร้องรุ่นใหญ่คนนี้พี่เอกชเนศค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่9ในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสวรรคตค่ะเมาหมอยใช่เจ้าไอ้ใครเขาแบบไม่อยากจะเมาอ่ะจากนี้ไปจนตายจะกี่พบกี่ชาติจะไม่ยอมเปลี่ยนไปไหนนักร้องรุ่นใหญ่เอกคะเนนทั้งทีมศิลปินแถวหน้าทั้งแพทวงเคลียร์อีทวงฝ่ายและกบแท็กซี่มาเชิญชวนไปร่วมงานร้อยวันพ่อร้อยรวมใจไทยทั้งชาติเพื่อร่วมใจน้อมรำลึกสืบสานความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันครบรอบ100วันแห่งการเสด็จสวรรคตโดยมีนิทรรศการงานของพ่อร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์จากศิลปินดาราจิตอาสาโดยไม่แบ่งค่ายแบ่งสังกัดและบริจาคสิ่งของช่วยเหลือภาคใต้ในวันที่20ถึง22มกราคมนี้ข้างรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรมจ้าแม้จะเป็นวัยรุ่นแต่ก็มีหัวใจรักศิลปะวัฒนธรรมไทยเต็มเปี่ยมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มาชวนชาวซอย9ไปดูละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวงการดนตรีนาฏศิลป์ไทยเรื่องครอบครูที่ดัดแปลงจากชีวิตอดีตผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ที่ได้รับหน้าที่เป็นประธานพิธีครอบครูพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งนอกจากจะได้ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบเต็มอิ่มแล้วระบบแสงสีเสียงจัดเต็มไม่แพ้กันเข้าชมฟรีได้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 25-26 มกราคมนี้จ้าเพราะเข้าใจหัวอกพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบอุทกภัยเป็นอย่างดีศิลปินสายเลือดใต้บ่าววีก็เลยขอรวมพลเพื่อศิลปินลูกทุ่งนับร้อยทั้งลาล่าลูลูกระแตกระต่ายอาสยามแล้วก็อีกเพียบจัดคอนเสิร์ตรวมเพื่อนพ้องเพื่อพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สถานบันเทิงย่านพระราม2โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ในวันที่22มกราคมนี้จ้าเตรียมซับน้ำตาชาวใต้คืนรอยยิ้มให้เด็กและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดทัพศิลปินร่วมฟื้นฟูจิตใจและโรงเรียนที่เสียหายโรงเรียนที่ต้องการฟื้นฟูส่งภาพความเสียหายและสิ่งของที่ต้องการผ่าน facebook.com/naitaten ก่อนร่วมกันมอบรอยยิ้มให้เด็กๆ5กุมภาพันธ์นี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชร่วมฟื้นฟูโดยผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องตราสามแม่ครัวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศที่พวกเราชาวอสมทค่ะนำเครื่องอุปโภคบริโภคและก็ไปให้กำลังใจกับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรของเตยและก็พี่แป๋วจากเออร์มาออรี่ด้วยค่ะเที่ยงนี้เราสามคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปยิ้มให้มันเถิดที่ครอบราย